สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันเอเชียสปอร์ตนะครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณลีกครับฤดูกาล 2023-24 นะครับวันนี้มาดูเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 72,003 มีนบุรีครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นครับ AUU Inter Bangkok ครับเปิดสนามคู่รับการมาเยือนทีมบางกอก FC นะครับชัยพัฒน์สิงห์คำหมายเลข15อาทิตย์ห้วยลึกหมายเลข17ชวนากรสร้อยครับผู้เล่นฝั่งทีมเยือนบางกอก FC กันบ้างนะครับกับทีมหมายเลข4ครับบรรจงพดุงพัฒโนดมหมายเลข5กิติทัศน์ประณิธิเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเล่นก่อนนะครับเกมเริ่มครับบางกอก FC ทีมเยือนบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนเจ้าถิ่น AUU Inter Bangkok บุกจากซ้ายไปขวาแล้วมาจังหวะนี้ทักทายครั้งแรกของบางกอก FC โอ้โหว่าจังหวะปาดมาหน้าประตูครับไม่มีใครเข้าชาร์จครับโอ้ทักทายเร็วเลยครับสิบางกอก FC เปิดมาลูกนี้ได้บงจ่อโอ้โหนิดเดียวแล้วดูครับตักบอลเข้าไปครับอดิสันแล้วดูคนโขกครับโดนลุม2นะครับแต่ว่าขึ้นหม่งได้ครับนี่ครับแต่ว่าไม่ตกกรอบครับเป็นการประสานวิทยะวิทยะวางมาลูกนี้แล้วเก็บถึงด้วยจิ้มเข้าไป 1-0 เลยครับโอ้โหขึ้นนำแล้วครับทีมเยือนบางกอก FC ครับ1ประตูต่อ0ครับวิทยะพรประสานครับแล้วดูครับบอลเนี่ยมันตกพอดีไปเลยครับเอดิสันแกวิ่งมาเร็วกว่าครับแล้วดูจังหวะยิงครับบอลตกทีนึงแล้วจิ้มด้วยซ้ายสวนตัวผู้ทำประตูเข้าไปเลยครับ 1-0 ของบางกอก FC ครับนาทีที่6ครับทีมเยือนออกซ้ายได้อย่างมีชีวิตชีวาครับแล้วก็ได้ประตูพลเข้าซ้ายเข้าซ้ายแหวกเข้าเขตโทษแล้วจังหวะนี้ดีต่อมาแล้วโอ้โหจังหวะเปลี่ยนทางของคารอนลีมาเลยครับจังหวะการเลี้ยงกินตัวของพัชรพลครับแหวกเข้าเขตโทษได้นะครับก่อนจะจิ้มมาแล้วดูจังหวะชาร์จของคารอนลีมาลูกนี้ครับชาร์จมาแล้วโอ้โหคาบหลอกทันครับเมทันครับลูกนี้โดนตัดได้เกมสวนมาไม้จังหวะนี้วิ่งไปแล้วเอดิสันแล้วแต่นี้มาโดนกระทะลูกนี้ผู้สินเป่าแน่ๆครับแล้วตัวสุดท้ายหรือเปล่าถ้าตัวสุดท้ายเนี่ยแดงครับแต่ผู้สินให้เหลืองจังหวะนรงเนี่ยถึงช้ากว่าแต่ดูครับนี่หมายเลข15ครับเป็นตัวสุดท้ายครับรองอยู่ครับนั่นหมายความว่าฟาวครั้งนี้ใบเหลืองครับเสยะเปิดโด่งๆมาลูกนี้แล้วโค้งโอ้โหแล้วซ้ำจ่อๆไปเลยครับแล้วเป็นกัปตันทีมบรรจงแต่ทงขึ้นครับโอ้ล้ำหน้าก่อนครับเสยะโคจิมะครับเปิดแล้วมั่นเหลือเกินครับดูคนมงครับคนมงโอ้อย่างนี้ยืนเหลื่อมอยู่ครับนี่ครับปอกแขนบรรจงครับลิม่ามงแล้วนี่ครับบรรจงจิ้มซ้ำลูกนี้ทงขึ้นครับล้ำหน้าไปครับเอยูยูจะสวนบ้างซ้ายสุดพักบอลได้จังหวะนี้ลุยขึ้นมาเปิดโด่งๆแล้วโขกจ่อจ่อตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้ลูกนี้ยอดเยี่ยมครับจังหวะขึ้นโขกครับของชัยพลพันธ์พิเศษครับผู้เล่นหมายเลข23เป็นอาลีครับอาบีมอาลีเปิดมาแล้วชัยพลพันธ์พิเศษครับกระโดดเก่งคอรอมงลูกนี้แสกหน้านัทพงษ์ทองพุ่งไปเลยครับยัดมาอยู่ทางซ้ายนะครับยัดมาแล้วดูเอดิสันโดนดึงโอ้โหเหลืองหรือเปล่าเหลืองสิครับอาของเซยะโคจิมะเปิดโค้งไปลูกนี้โอ้โหเอาจนได้ครับมาแล้วครับ2ประตูต่อ1จากบางกอก FC ครับเซยะโคจิมะเปิดมาแล้วดูเป็นหมายเลข14ครับศักดาคุ้มกันครับเซ็นเตอร์ฮาฟเติมขึ้นมาหม่งครับเสา2เนี่ยมีทั้งศักดามีทั้งกิตติทัศน์นะครับเซ็นเตอร์ทั้งคู่ครับแล้วเป็นศักดาคุ้มกันครับหม่งได้ครับโอ้ในแนวรับคนสำคัญครับถอยหลังไปนี่เอาเรื่องเลยครับจะทุ่มไกลครับบรรจงทุ่มมาไกลมากแล้วก็หม่งตกพื้นตกพื้นแบบนี้ยังไงเก็บได้เท้าซ้ายเลยติดแซงครับโอ้ยบอลตกพื้นนะครับแล้วกิตติทัศน์เนี่ยไปปั๊มมาได้ครับก่อนจะเห็นช่องฮะแกจิ้มคืนมาแล้วดูครับเท้าซ้ายไม่ต้องจับของวิชยพรประสาทแต่ว่าบอลไปตรงตัวนรงครับเป็นเจ้าถิ่น AUU ครับทันเกมขึ้นมาดูดีขึ้นแต่ว่ายังตีเสมอไม่ได้มาอีกแล้วบอลตกพื้นกระโดดเคลียร์ไว้ก่อน
แถว2เป็นของมาร์คอมซีดีดมาเดียวๆเท้าขวาเลือกซ้ายปาดยัดมาแล้วลีมา3ประตูต่อ1ครับจากคาร์ลอสเอดูอาร์โดดอสซานโตสลีมาดูครับจังหวะเท้าซ้ายครับของวิทยาพรประสาทครับแล้วไม่มีใครเก็บตกตรงนั้นเลยครับนี่ครับลีมาแกทีเดียวครับเรียบร้อยครับวิชยาบรรจงเปิดมาเสาสองมงตกพื้นเสาโอ้โหว่ามงชมกลับมาแล้วเป็นเท้าซ้ายของลีมาครับแต่ยังไม่4ครับจังหวะเตะมุมเลยครับเปิดมาเสาสองครับแล้วคนมงช็อตแรกเป็นกิตติทัศน์ครับตกพื้นมาแล้วดูครับคาร์ลอสลีมาวอลเล่ต์ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ถึง6หลาแล้วครับคาร์ลอสขึ้นมาข้างในมี2ลีมาเลือกเปิดจังหวะแรกแต่ว่ารีบไปหน่อยโอ้โหไปแต่ว่ายังเก็บได้เอดิสันเข้าซ้ายยิงยัดมาติดเซฟแล้วก็รับต่อครับโอ้โหครับแล้วได้ซัดหักข้อเต็มๆครับนี่ครับลอดขามาด้วยแต่ว่าดูครับโอ้โหณรงค์วิเศษศรีแกปัดด้วยมือซ้ายครับแล้วก็ลุกขึ้นมาตะคุบไปได้ครับมีเอาแล้วครับพัฒนพลเปิดไปลูกหนีกับกึ่งรับตกพื้นจ่อๆก็เรียบโอ้ยไม่เรียบครับโอ้ยชนบอลตกพื้นมาแล้วไปกักกันเองเนี่ยครับพอกักกันเองแบบนี้ได้ล่อเป้าเลยครับยิงโล่งๆแต่ว่าชนเสาครับโอ้โหขวาสุดวางมาแม่นด้วยพัชรพลเอามาลงได้แหวกมา1พัชรพลขวามีซ้ายมีเลือกซ้ายสุดข้ามหลอกสวยมากแล้วเดี่ยวๆลูกนี่โอ้ย2เสาอีกแล้วครับคนเดิมครับดูครับจ่ายหลุดมาทางซ้ายครับแล้วดูครับวิชยะตั้งป้อมอัดด้วยซ้ายแล้วดูทิศทางบอลครับเหมือนดูภาพสั้นๆกิตติทัศน์ให้มาแล้วเอาตัวรอดสวยมากพิ้วหนีมาเอาแล้วครับบอลจังหวะนี้สิริพงษ์ดีดออกมาทางซ้ายมีเพื่อนขออยู่ลีมาเล็งแล้วลีมายกมาเสา2โอ้โหเหลือกินจริงๆครับลูกนี้ครับเอดิสันครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับใครสุดท้ายครับยกบอลมาแล้วดูครับเสา2รออยู่เอดิสันกระโดดรอเก่งคอแล้วก็โขกจ่อๆเข้าไปครับตอนนี้ก็ถือว่าลูกเกมดีมากครับนี่ครับโค้ชกิตติกรกระสายเงินครับย้อนกลับมาเปิดโด่งๆมาขึ้นโป่งแล้วก็เข้ามือครับรับสบาย 4-1 แต่ว่าลูก5จะมาไหมดึงจังหวะอยู่จังหวะนี้ลุยขึ้นมาวรพจน์ออกไปทางซ้ายบรรลืออีกทีโอ้โหว่าลูกง่ายๆไม่เอาครับลูกยากๆที่ยิงโชว์เลยครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายครับวรพจน์ตีต่อมาแล้วดูครับบรรลือทองเกลี้ยงครับจับทีนึงแล้วกดเต็มข้อครับซ้ายลูกนี้บอลเสียบเสาเข้าไปเลยครับบางกอก FC เนี่ยสะใจครับบุกมาเก็บ3แต้มไม่พอครับบุกมาแล้วยิงเยอะด้วยครับ5-1ครับส่วนนี้ครับประธานสโมสรครับพี่พอของเรานะครับวันนี้นั่งชมเกมริมสนามแล้วก็3แต้มสำคัญจบเกมครับบางกอก FC ครับบุกมาเอาชนะ LUU Inter Bangkok ไปได้5-1นะครับในศึกฟุตบอลปุ๋ยรุ่งอรุณลีก2023-24นะครับเป็นแมตช์เดย์ที่19นะครับ